สำหรับที่พายุโนอึนพัดนะครับตั้งแต่วันที่18นะครับจนถึงวันนี้ก็เลยจะภาคอีสานไปแล้วตอนนี้เป็นร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านทางตอนเหนือภาคเหนือตอนล่างสิ่งที่กังวลนะครับในเรื่องน้ำเนี่ยเราไม่กังวลเลยว่าน้ำจะมากนะครับเพราะว่าเราประเมินสถานการณ์แล้วพายุโนอึนเนี่ยท่านเข้ามาไวไปไวแล้วทีนี้เราก็ประเมินสถานการณ์น้ำของเราอยู่ระดับที่สามารถที่ว่าต้องเก็บกักไว้ให้มากที่สุดนะครับเราลุ่มน้ำชีมูลเองสำนักงานชุมพันที่7ที่เรายืนอย่างเงี้ยเป็นจุดของปลายน้ำลำน้ำมูลนะครับเพราะว่าชีนะครับมาจบมูลที่ท้ายเขื่อนทาดน้อยเท่าไรนะครับน้ำชีก็มีความยาวประมาณสัก 1,047 กิโลเมตรถือว่ายาวนะครับพื้นที่ของลุ่มน้ำชีมูลใหญ่แล้วก็ยาวด้วยนะครับตรงนี้สิ่งสำคัญคือว่าเรามีระบบการกักเก็บน้ำมีเขาเรียกว่ามีเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการน้ำเป็นการจัดจราจรทางน้ำอย่างดีถ้าไล่อย่างชีตอนบนนะครับก็มีเขื่อนนะครับเขื่อนชนบทเขื่อนมหาสารคามวังยางเขื่อนร้อยเอ็ดนะครับเขื่อนยโสมาถึงเขื่อนท่าน้อยอันนี้มันจบที่มูลแม่น้ำมูลนะครับก็มีอยู่2เขื่อนใหญ่ๆคือเขื่อนละสีไหลกับเขื่อนหัวนาเราตรวจสอบสภาพลำน้ำมีชุมคอนเฟอเรนซ์กันนะครับวันนี้นะครับก็ตั้งแต่ภาคอีสานถึงภาคเหนือจดจนถึงพายุอื่นๆไปนะครับก็สภาพลำน้ำส่วนใหญ่ยังอยู่ต่ำกว่า 30%ว่าเราสามารถจะรองรับได้ตรงนี้สิ่งที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรนะครับท่านดร.เฉลิมชัยศิริอ่อนท่านเป็นห่วงบรรยายว่าการบริการน้ำต้องเก็บกักน้ำให้มากที่สุดเพราะเวลานี้นะครับหรือประมาณสักเดือนเศษๆประมาณเดือนเต็มๆนะครับก็จะหมดฤดูฝนละตามที่ได้คาดหมายคาดการไว้นะครับในโหมดของเรื่องการจัดการน้ำเนี่ยในเขื่อนต่างๆได้ตรวจสอบแล้วอยู่ระดับการเก็บกักน้ำนะครับที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ในช่วงฤดูแล้งนะครับก็หวังว่านะครับอีกประมาณเดือนกว่าก็มีร่องความกดอากาศต่ำพัดผ่านช่วงตอนเหนือของประเทศเพื่อจะอะไรครับเพื่อจะเป็นโหมดของการกักเก็บน้ำเพราะน้ำสภาพน้ำทั่วไปนะครับทั่วประเทศเราตอนนี้เรามีเขื่อนใหญ่ทั้งหมดอยู่35แห่งเขื่อนขนาดกลาง412แห่งมีน้ำอยู่เพียงประมาณสัก 37,000 ล้านเองหรือ 49% เรายังรองน้ำได้อีกประมาณต้องเท่าไหร่หลายหมื่นนะครับประมาณสัก 40,000 กว่าล้านนะครับท่านคะในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีเองนะคะซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำทั้งจากน้ำมูลน้ำชีอะค่ะปีที่แล้วก็เคยประสบปัญหาเรื่องน้ำท่วมแล้วปีนี้ค่ะมีความกังวลไหมโอเคแล้วว่าตอนนี้พายุพัดผ่านไปแล้วแต่น้ำจากทางตอนเหนือนะคะก็ยังไหลลงมาไม่หมดนะคะตรงนี้ครับทางหน่วยบริการน้ำอุทยานะครับที่กรมชลประทานแสมเสนทำงาน24ชั่วโมงเรามีโครงการชลประทานทุกจังหวัดมีโครงการส่งน้ำทุกจังหวัดเรามีศูนย์การน้ำอุทยานประจำพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำตลอดนะครับตอนนี้น้ำคิดว่าเราคงตามทุกระยะอย่างไรก็ตามนะครับที่ผมนำเรียนแล้วว่าลำน้ำต่างๆมีความจุเนี่ยสามารถจะรองรับน้ำได้แล้วเราจะเก็บกักให้มากที่สุดถามว่าประเด็นของปีที่แล้วช่วงเวลาใกล้เคียงกันคือโพดุลนี่เข้ามาแบบสองสามทับเลยครับมีโพดุลมีทาจิกิแล้วมีหย่อมความกดอากาศต่ำเข้ามานานแล้วเขาแช่นะครับแล้วพื้นที่เยอะกินพื้นที่แต่พายุโนอึนเนี่ยเข้ามาไวมากครับพัดผ่านได้เร็วเพราะตรงเนี้ยน้อยกว่าโพดุลเยอะครับไม่ต้องกังวลสิ่งสำคัญเนี่ยเรากังวลเรื่องของโหมดของด้านแรงมากกว่าแล้วขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจเฉพาะที่ถาวรีวัดน้ำที่ M7 นะครับอยู่ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ2เมตรเศษครับค